พิพัฒน์แจงข่าวคนไทยตาย2ที่สุดแล้ว1คนเป็นชาวจีนนายกรัฐมนตรีเร่งช่วยตัวประกันพิพัฒน์เผยข่าวคนไทยตาย2ที่สุดแล้ว1คนเป็นชาวจีนบาดเจ็บเพิ่มเป็น9คนนายกรัฐมนตรีเร่งประสานนำ11คนไทยที่ถูกจับกลับประเทศทยอยย้ายแรงงานไปที่ปลอดภัยเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่9ตุลาคม2566ที่กระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่อยู่จากเหตุการณ์สู้รบในตะวันออกกลางว่าจากเมื่อวานวันที่8ตุลาคมมีการให้สัมภาษณ์ในหลายภาคส่วนว่ามีคนไทยเสียชีวิตไปแล้ว2คนวันนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า1คนไม่ใช่คนไทยแต่เป็นชาวจีนซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับครอบครัวแรงงานไทยที่ยังมีความหวังช่วงสายของวันนี้มีผู้แจ้งความจำงจะขอกลับประเทศไทย 1,099 รายส่วนที่ก่อนหน้านี้ที่กระทรวงการต่างประเทศหรือตนเคยให้ข้อมูลไปว่ามีผู้เสียชีวิตกี่คนตอนนี้จะไม่ขอพูดข้อมูลดังกล่าวเกรงว่าจะไปสร้างความสับสนให้กับครอบครัวผู้ใช้แรงงานวันนี้ขอให้เพียงแต่จากเดิมที่มีข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นคนไทย2คนตอนนี้1คนที่สุดแล้วเป็นชาวจีนตนหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในอิสราเอลส่วนยอดผู้บาดเจ็บตอนนี้จากเดิม8คนเป็น9คนและตอนนี้ทางรัฐบาลอิสราเอลก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานในจุดที่อยู่ในความไม่สงบไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่การเคลื่อนย้ายก็อาจจะค่อนข้างลำบากจะย้ายได้ครั้งละ 20-30 คนแต่จะพยายามเคลื่อนย้ายให้เร็วที่สุดซึ่งเมื่อคืนนี้ถึงเช้าวันนี้เชื่อว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปแล้วหลายร้อยคนคาดว่าใน 1-2 วันนี้จะเคลื่อนย้ายแรงงานไทยของเราออกจากความวุ่นวายทั้งหมดส่วนการประสานแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลต้องกล่าวก่อนว่าแรงงานไทยมี2ส่วนคือส่วนที่ถูกต้องไปโดยกรมการจัดหางานอีกส่วนคือไปไม่ถูกต้องคือเดินทางไปเองหรืออยู่ที่อิสราเอลมาหลายปีและไม่ได้กลับมาเมื่อหมดสัญญาซึ่งบุคคลเหล่านี้เราได้ประสานผ่านเอเจนซี่ทั้ง12ซึ่งเป็นผู้ประสานในประเทศอิสราเอลและอีกส่วนเราประสานผ่านนายจ้างสรุปคือเราประสานได้ครบทั้งหมดทางกระทรวงแรงงานได้ประสานกับทางครอบครัวผู้ประสบเหตุไว้แล้วทุกคนเราก็ได้พยายามเยียวยาถึงสภาพจิตใจของ11รายที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันซึ่งนายกรัฐมนตรีพยายามจะประสานนำตัวแรงงานไทยที่ถูกจับทั้ง11คนกลับมายังประเทศไทยส่วนการเตรียมความพร้อมของกองทัพอากาศทางนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อใดที่ทางประเทศอิสราเอลเปิดน่านฟ้าและพร้อมให้เครื่องบินของกองทัพอากาศประเทศไทยเดินทางไปรับเราจะรับผู้ใช้แรงงานกลับมาทันทีตนขอย้ำว่ากรณีผู้ใช้แรงงานในอิสราเอลมีความกังวลว่าหากเดินทางกลับแล้วหากเหตุการณ์สงบจะไม่ได้เดินทางกลับไปที่ประเทศอิสราเอลอีกกระทรวงแรงงานเราจะพยายามประสานถึงที่สุดว่าถ้าหากเหตุการณ์สงบแล้วเราจะนำแรงงานกลับไปทำงานที่อิสราเอลเหมือนเดิมถ้าสุดท้ายแล้วไปที่เดิมไม่ได้เราจะพยายามหาประเทศอื่นที่จะให้แรงงานได้เดินทางไปส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับไปนั้นจะต้องมีแน่นอนแต่ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพยายามจะหาผู้สนับสนุนทุกวิถีทางสำหรับแรงงานไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับมาจากเหตุความไม่สงบจากการหารือผู้บริหารกระทรวงแรงงานตนจะพยายามแบ่งเบาภาระให้ได้มากที่สุดเราจะพยายามหางบประมาณถ้าไม่ได้ก็ต้องหารือกับรัฐบาลแต่โดยหลักใหญ่เราจะแบ่งเบาภาระตนขอยืนยัน1,099
คนน่าจะอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วและพร้อมจะเดินทางกลับได้รอรัฐบาลอิสราเอลเปิดน่านฟ้ากองทัพอากาศจะเอาเครื่องบินไปรับกลับแรงงานทั้งหมดเราประสานได้หมดแต่มีบางช่วงที่ประสานไม่ได้เพราะมีการยิงการสู้รบกันสัญญาณโทรศัพท์ก็จะหายเป็นช่วงคนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงเราก็จะพยายามนำออกมาอยู่ในพื้นที่ไม่เสี่ยงนายพิพัฒน์กล่าวรัฐบาลยันช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลเต็มที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้กำลังใจญาติคารมเผยกระทรวงแรงงานส่งเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจญาติแรงงานไทยในอิสราเอลยันให้ความช่วยเหลือเต็มที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลเมื่อวันที่9ตุลาคม2566นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีเกิดเหตุยิงจรวดโจมตีจากฉนวนกาซาไปยังหลายพื้นที่ในอิสราเอลว่านายกิตธนาศรีสุริยะอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟระบุว่ามีพี่น้องแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บ8รายถูกจับเป็นตัวประกัน11รายและมีแรงงานชาวไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อีกจำนวนหนึ่งนายคารมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานสั่งการให้สำนักงานแรงงานจังหวัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงแรงงานที่เป็นภูมิลำเนาของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอลลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสร้างขวัญกำลังใจพร้อมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายให้แก่ญาติแรงงานได้รับทราบโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลขึ้นเพื่อรับข้อมูลและประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเพื่อเร่งช่วยเหลือคุ้มครองดูแลแรงงานไทยในอิสราเอลทุกคนอย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลรวมทั้งสิ้นประมาณ 29,900 คนโดยเป็นแรงงานที่อยู่อาศัยบริเวณเมืองเนติวอร์ดเอสดีรอดแอชเกโลและพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 5,000 คนรัฐบาลห่วงใยแรงงานไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลขอให้ญาติพี่น้องแรงงานไทยมั่นใจว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลแรงงานไทยให้ดีที่สุดและจะเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการของทางการอิสราเอลอย่างเคร่งครัดพร้อมกับแจ้งข้อมูลมายังฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเพื่อจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปสำหรับครอบครัวของพี่น้องแรงงานชาวไทยที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติพี่น้องที่อิสราเอลได้ในเวลานี้สามารถติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1694และ02-2456710-11มีเจ้าหน้าที่รับประสานงานตลอด24ชั่วโมงสำหรับแรงงานในอิสราเอลติดต่อได้ที่เบอร์+972-54636-8150กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศหมายเลข02575-1047-1ฝ่ายแรงงานไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟโทร+972-54-469-3476 WhatsApp ID 054-469-3476 LINE ID 054-469-3476 ตลอด24ชั่วโมง